วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้กลับมานะคะกับคลิปที่เชื่อว่าหลายๆคนที่ตาม IG กันนะคะน่าจะรอกันอยู่เลยค่ะเพราะว่าเป็นคลิปที่โมเมเคยถามไปนะคะเป็นรูปที่เดี๋ยวโมเมขึ้นให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ถามไปว่าฉันมามูจิฉันไม่ได้ตั้งใจจะแต่งตัวให้เข้ากับมูจิแต่ฉันดันเข้ากับมูจิแล้วฉันก็ดันเจอเครื่องสำอางมูจิมากมายคุณผู้ชมก็คือมีทั้งเป็นพาเลตนะคะที่มีนี่ตาแก้มปาก everything นะคะอยู่ในนี้มีทั้งเมคอัพเบสนะคะมี BB ครีมมีคอนซีลเลอร์มีอายไลเนอร์อายแชโดว์มัสคาร่าคือเรียกว่าเหมาเขามาหลายอย่างเหมือนกันนะคะวันที่โมไปซื้อเนี่ยมันมีส่วนลดด้วยไงแล้วก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่เคยพูดถึงเครื่องสำอางของมูจิเลยนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ซื้อหลายอย่างของมูจิมาใช้นะคะถ้าเกิดใครทราบตัวออร์แกไนเซอร์ในชั้นเครื่องสำอางของโมไปที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็เป็นถาดจากมูจินะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ซื้อมาใช้อย่างมีความสุขมากแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของมูจิอีกเยอะแยะมากมายที่เราใช้อยู่ในบ้านของเราแต่ว่าเราไม่เคยจับไม่เคยแตะของไม่เคยพูดถึงเครื่องสำอางของมูจิเลยทั้งที่มันราคาดีมากคุณผู้ชมบางอย่าง100กว่าบาทบางอย่าง200กว่าบาทคือเป็นราคาแบบเฮ้ยถูกขนาดนี้เลยเหรอแล้วแถมตอนนั้นมันยังมีส่วนลดไปอีกนะคะก็เลยเท่าที่ซื้อมาทั้งหมดอะน่าจะเป็นหลักแบบ 1,000-2,000 อะไรอย่างเงี้ยนะคะมูมิก็จำไม่ได้ exactly ว่ามันกี่บาทอะไรยังไงนะแต่ว่าเท่าที่รู้อะก็คือได้ทั้งหมดมาในราคาที่ถูกมากนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่มาในสายมินิมอลที่มาในสายชอบมูจิอยู่แล้วแล้วก็อยากได้เครื่องสำอางที่ราคาไม่แพงไปด้วยเนี่ยนะคะมูมิคิดว่าคลิปนี้น่าจะทำให้คุณสนุกกับการช้อปปิ้งเครื่องสำอางแบบที่ไม่เบรกแต่ว่าด้วยความที่เขามีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะคะมีอะไรรอดมีอะไรบงเดี๋ยวคลิปนี้บอกให้ฟังหมดเลยค่ะก่อนไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดกันไปดูนะคะว่าสวยแบบสายมูวงเล็บจิแบบนี้เป็นยังไงบ้างนะคะในคลิปวันนี้ค่ะมาดูกันค่ะว่าเครื่องสำอางมูจิที่มูเมหยิบมานะคะมันมีอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆใช้ไปทีละอย่างเราก็จะมาลองไปด้วยกันนะคะและเดี๋ยวมูเมจะพูดถึง first impression นะว่าทั้งหมดเป็นยังไงบ้างนะคะหยิบมาหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ซื้อเนี่ยมันมีเซลล์แบบ 20% อยู่นะเพราะฉะนั้นก็เลยได้มาหลายอย่างอย่างแรกเป็น UV makeup base ตัวนี้นั่นเองนะคะจริงๆแล้ว UV makeup base ของเขาเนี่ยเหมือนว่าจะมีหลายสีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีม่วงสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามูเมหยิบที่เป็นสีเนื้อธรรมดามานะคะเพราะว่าจริงๆใจจริงตอนแรกอะถ้ามันมีสีเขียวนะอยากจะหยิบสีเขียวเพราะว่าเราเป็นคนที่มีรอยแดงค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันไม่มีสีเขียวก็เลยเอาแบบเบสิกที่สุดนะคะคุณคนนี้เขาเป็น UV makeup base นะคะซึ่ง UV ของเขาเนี่ยมีแค่ SPF 28 PA 2บวกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมูเมแนะนำว่าสำหรับอากาศบ้านเรานะคะต้องทากันแดดแยกเนาะแนะนำว่าเช็คก่อนนิดนึงดีกว่าด้วยความที่เราไม่เห็นเขาเนาะเราก็กลัวเขาจะแยกชั้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็บีบออกมานะคะเดี๋ยวผมจะให้ดูสีนิดหนึ่งอย่างที่เห็นนะคะว่าสีมันค่อนข้างที่จะมีความขาวๆครีมๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบกระจกของมูจิเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาพูดถึงนะคะผมไม่รู้สึกว่ากระจกมันมีความหลอกตาเนาะเพราะฉะนั้นขอใช้กระจกที่ไม่หลอกของเรานะมันจะให้ความรู้สึกลื่นๆนิดนึงอะค่ะเหมือนว่ามันเซตตัวออกมาเป็นพาวเดอร์นิดๆนะไม่แน่ใจในเรื่องของส่วนผสมเพราะว่าหลายๆอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ไม่มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นเลยเป็นศูนย์นะคะสิ่งที่เอ่ยได้เป็นภาษาญี่ปุ่นคืออาหารเท่านั้นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นก็คือไม่ได้เลยรู้สึกว่ามันมีความสามารถในการเบลอรูขุมขนเบาๆเพราะว่ามันเหมือนมันเซตแล้วมันคล้ายๆจะเป็นแป้งนิดนึงอะค่ะคุณผู้ชมเหมือนมันมีความเบลอนิดๆนะคะแล้วก็มีความวาวกระจายแสงหน่อยๆถัดจากตัวเบสนะคะเราก็จะไปกันที่ตัว BB ครีมคือในส่วนของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเบสของมูจิเนี่ยนะคะจะเห็นตัวที่เป็น BB ครีมแบบนี้ไปเลยหรือว่าตัวที่มูมาจัดมาเป็นพาเลตอย่างที่ให้ดูไปในตอนแรกนะคะที่จะมีเป็นลักษณะของแป้งผสมรองพื้นอะไรต่างๆแบบนี้แต่ว่าไม่มีรองพื้นที่เป็นลิควิดแบบชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ BB แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่เจอก็คือเรื่องของสีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใครทราบนะคะเครื่องสำอางในสไตล์ของญี่ปุ่นโดยเฉพาะ Drugstore เนี่ยมันจะไม่ได้มีตัวเลือกในเรื่องของสีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผิวเข้มกว่ามูเมหรือว่ามีอันเดอร์โทนที่เหลืองมากๆเนี่ยกับเครื่องสำอางในกลุ่มของเบสของมูจิอาจจะขาวเกินไปแล้วก็มีโทนที่ชมพูมากจนเกินไปนะคะมูเมเลือก BB ครีมสี Natural มาค่ะคิดว่าจะใช้แค่
ประมาณนี้พอนะคะแล้วก็จะใช้วิธีตามเดิมของวงเวย์เลยนะเวลาที่อะไรมาค่อนข้างจะมีความหนึบมีความแน่นของเนื้อนิดนึงนะคะเราจะทำให้มันเหลวหน่อยแล้วก็คิดว่าจะใช้นิ้วมือในการลงเลยเพราะว่าลักษณะของความเป็นบีบีครีมอะไปใช้กับอะไรยากๆเนี่ยน่าจะไม่ค่อยโอเคการปกปิดไลท์เลยแล้วก็สีค่อนข้างขาวนี่ขนาดว่าเป็นเบอร์2ของเขานะคะคือตอนทามันไม่รู้สึกว่ามันไลท์ขนาดนั้นคุณผู้ชมแต่ว่าพอเกลี่ยไปแล้วอะนางมีความบางบางแล้วก็สว่างขึ้นตามสไตล์ความเจแปนนิสเนาะสาวญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้เน้นขาวเท่าเกาหลีนะในความรู้สึกของวงเมย์แต่ว่ามันก็ยังมีความขาวอยู่แหละเนื้อก็รู้สึกว่าแห้งไปเลยเหมือนกันนะคะไม่ได้มีความหนึบอยู่บนหน้าอย่างนึงที่รู้สึกได้ก็คือมันเกลี่ยง่ายนะไม่ได้เห็นความแบบเป็นรอยต่อของสีอะไรมากนักปกติแล้วถ้าเกิดอะไรที่ทาแล้วแบบเกลี่ยยากอะมวยจะค่อนข้างเห็นชัดเลยว่ามันเป็นเส้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเกลี่ยง่ายๆไปได้ดีเดี๋ยวจะลองเบิ้ลดูนะคะว่าถ้าเป็น2ชั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแต่คุณผู้ชมพอเห็นไหมว่าชั้นแรกเนี่ยมันก็คือปกปิดในส่วนของความไม่สม่ำเสมอของสีผิวได้ค่อนข้างดีนะคะแต่แน่นอนด้วยความที่มันไม่ใช่ full coverage foundation ไม่ใช่อะไรที่แบบเน้นในเรื่องของการปกปิดเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ปิดรอยแผลเป็นสิวมวยว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องรอยแผลเป็นหรือว่าจุดที่ต้องปกปิดเยอะๆนะคะน่าจะโอเคกับสิ่งนี้นะแล้วมันก็ไม่รู้สึกเหนียวเลยอ่ะมันรู้สึกโอเคมากแล้วก็เกลี่ยด้วยนิ้วมือด้วยอันนี้คือง่ายๆเลยแล้วก็เซตตัวแล้วรู้สึกว่ามันแห้งไม่ได้แห้งแบบหน้าแห้งนะแต่คือหมายถึงว่ามันไม่มันไม่เมือกโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาเบิ้ลอีกสักนิดนึงนะคะเติมลงไปประมาณอีกสักแค่นี้นะคะเหมือนเดิมเกลี่ยให้แบบมีความนั่นแล้วก็จะเพิ่มลงไปในบริเวณที่ต้องการดูซิว่าจะปิดเพิ่มได้ประมาณไหนก็โอเคขึ้นอีกนิดนึงนะแต่ว่าก็ไปไม่ได้ถึงฟูอ่ะได้เต็มที่ก็คือไลท์เกือบจะมีเดียมใครที่ชอบหน้าแน่น full coverage ก็คือลืมไปได้เลยนะคะพี่คนนี้ไม่ตอบโจทย์แต่ว่าเวลาพูดตอบโจทย์ตอบโจทย์คืออะไรอ่ะบางทีตัวเองพูดเองก็งงเองนะว่าแบบพูดอะไรอยู่มาลองบริเวณคางที่มันมีรอยแผลเป็นสิวอยู่พอสมควรนะคะคือเมื่อวานนี้เพิ่งไปเลเซอร์ VB มานะเพื่อลดรอยแดงอะไรต่างๆจากบริเวณนี้นะคะก็มีความสะเทือนเลเซอร์อยู่บ้างมันก็เลยอาจจะมีรอยแดงนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีสิวละเฮ้ย texture ดีนะเดี๋ยว close up กว่านี้ให้ดูนิดนึงค่ะนี่นะคะปกปิดได้ประมาณนึงอยู่นะคุณผู้ชมว่าไงทีนี้เราจะมากันที่คอนซีลเลอร์บ้างดีกว่านะคะแต่ว่าคอนซีลเลอร์ของเขาเนี่ยจะมีอยู่แบบเดียวนะคะที่มูเมเห็นนะนั่นก็คืออันที่เป็นคอนซีลเลอร์สติ๊กไทป์นะคะจะไม่มีเป็นลิควิดคอนซีลเลอร์ค่ะซึ่งสีที่มูเมเลือกมานะคะก็คือสี natural เหมือนกันนั่นเองนะคะเพื่อที่จะพยายามให้มันแมทช์มากที่สุดเหมือนว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยเท่าที่เห็นจะมี2สีนะคะเคสเดียวกันกับตัว BB ครีมเลยมูเมว่าถ้าเกิดผิวเข้มเนี่ยก็แน่นอนนะต้องผ่านไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดผิวประมาณโมเมหรือว่าขาวกว่านะคะน่าจะพอได้อยู่อันนี้นะคะเท่าที่ลองเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าป้ายตรงๆเลยนะคะรู้สึกว่ามันจะได้ผลิตภัณฑ์มาเยอะไปเนาะก็เลยใช้วิธีแบบเป็นการป้ายลงมาที่หลังมือแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะใช้นิ้วแตะๆเอารู้สึกว่ามันมีความครีมี่แล้วก็มีความแน่นอยู่พอสมควรมันก็เลยบางทีถ้าลงด้วยสติ๊กไปเลยอ่ะมันดึงเอา BB ที่เราลงไปก่อนหน้านี้ให้หายไปพอสมควรอ่ะคือถึงมันจะเป็นสติ๊กไทป์ก็ตามเรารู้สึกว่าเหมือนมันต้องการที่จะถูกทำให้มันละลายนิดนึงอ่ะมันถึงจะลงแล้วโอเคอ่ะอันนี้ใช้อันนี้ยังไม่ได้ใช้นะคะมูเมย์ว่าก็ปกปิดพอได้เหมือนกันนะสไตล์เดิมก็คือไม่ได้เป็นแบบ full coverage concealer อะไรนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแห้งเร็วถูเพิ่มนะคะเพราะว่าแห้งแล้วเราว่ากลุ่มเบสของเขาอะใช้มือในการลงน่าจะดีที่สุดคือถ้าลงตรงๆอะค่ะต้องทำให้สติ๊กมันมีความหายหนืดนิดนึงก่อนอะคือพอเมื่อกี้เราเอามาถูที่หลังมือใช่ปะมันก็คือทำให้สิ่งเนี้ยครีมมี่มากขึ้นแล้วก็ไม่เป็นแท่งที่แบบแข็งโป๊กเป๊กอะสมมุตินะลงได้ไหมลงได้แต่ว่าต้องเกลี่ยเยอะนิดนึงในขณะที่ถ้าลงที่หลังมือแล้วเอามาแตะมุมไว้ว่าเหมือนเราลงได้ง่ายกว่านี่คือเบส BB แล้วก็คอนซีลเลอร์ของมูจินะคะซึ่งมุมไม่คิดว่าถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบการแต่งหน้าแบบมินิมอลก็คือไม่ได้ชอบแบบอะไรเยอะต้องการความไลท์ๆสบายๆนะคะน่าจะชอบค่ะมาดูพาเลทที่มุมไปจัดมากันบ้างดีกว่านะคะคือซิสเต็มของมูจิเนี่ยนะคะเขาก็คือจะมีพาเลทแยกมาในหลายๆไซส์นะคะจะมีเล็กกว่านี้แล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นไซส์ที่ใหญ่นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะซื้อพวกแป้งนะคะแป้งผสมรองพื้นหรือว่าแป้งแล้วก็
ก็ไฮไลท์ตรงนี้ blush นะคะอันนี้โมไปเลือกมา2สีแล้วก็มี eye shadow แล้วก็มีลิปในสีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะสร้างพาเลตของตัวเองได้นะคะคือตัว refill แต่ละอันเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงนะก็อยู่ในหลัก300 400แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวโมจะขึ้นราคาทั้งหมดให้เพราะว่าจำตอนนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็ซื้อสีอะไรมาบ้างก็จะไม่ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ตอนที่ใช้ก็แล้วกันนะอันที่โมไปเลือกมานะคะจะเป็นแป้งผสมรองพื้นแล้วก็จะเป็นแป้งอัดแข็งแล้วก็อันที่เป็นไฮไลท์รวมถึงบลัช2สีอายแชโดว์แล้วก็ลิปนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะใช้แปรงแบนๆในการใช้กับแป้งฝั่งนี้เพราะเรารู้สึกว่าจริงๆวันนี้เราได้การปกปิดที่ค่อนข้างโอเคละเราไม่ได้อยากได้แป้งผสมรองพื้นเพิ่มนะคะเราก็เลยจะใช้ตัวแป้งอันนี้เป็นการเซตบริเวณต่างๆเราว่าเนื้อแป้งเขาค่อนข้างดีอยู่นะเราจะปัดรวมๆกันไปเลยดีกว่าแต่อย่างที่บอกไม่ชอบกระจกในพาเลตเลยอะกระจกแบบหลอกตานิดนึงอะเดี๋ยวเซตให้ดูฝั่งนึงก่อนแล้วกันจะได้เห็นความต่างนะคะว่าเซตแป้งกับไม่เซตแป้งเป็นยังไงเนาะนี่คือฝั่งที่เซตแป้งแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็รู้สึกว่ามันมีความแมทขึ้นเยอะตามสไตล์ความเป็นแป้งนะแต่โมใช้หมดเลยนะคะอันที่เป็นไฮไลท์บริเวณนี้ก็คือปัดรวมกันไปแบบนี้เลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ทำให้หน้าดูไม่แมทมากดีนะคะเราคิดว่ามันเหมือนมีความผสมรองพื้นนิดๆน่ะเพราะว่ามันให้การปกปิดเยอะขึ้นพอสมควรนะคุณผู้ชมว่ามาเรารู้สึกว่ามันเหมือนปิดเยอะขึ้นอ่ะเอาได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวเซตที่เหลือให้เสร็จทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวมาแต่งตาปัดแก้มกันเอาจริงๆแล้วนะคะถ้าดูประมาณนี้เนี่ยโมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะนวลใช้ได้อยู่เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดดูใกล้ๆเนี่ยมันมีบางส่วนที่ท่าหน้าแห้งนะคะมันจะเป็นคราบติดนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องบำรุงผิวให้ดีคืออันนี้โมไม่ได้ลงอะไรเยอะก่อนที่จะมาลงผลิตภัณฑ์เลยนะคะคือทาเจลมอยส์ไรเซอร์แต่เนื่องจากว่าตอนนี้โมไม่มีสิวอุดตันอยู่บริเวณจมูกนะคะก็เลยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลัดเซลล์ผิวเพื่อให้สิวอุดตันเนี่ยมันหายเร็วขึ้นมันก็เลยทำให้บริเวณจมูกของโมเนี่ยมันแห้งกว่าส่วนอื่นแต่ว่าส่วนอื่นนะคะอย่างแก้มอย่างอะไรต่างๆหน้าผงหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยโมไม่ว่ามันดูโอเคมากๆเลยนะอาจจะมีแค่ตรงบริเวณจมูกเท่านั้นเองที่แห้งเป็นพิเศษมันก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์ทั้งตัวเบสตัวบีบีคอนซีลเลอร์แป้งอะไรอย่างเงี้ยมันติดไม่ค่อยดีอันนี้ไม่อยากจะโทษผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะคะโทษที่ผิวเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะแนะนำว่าให้บำรุงผิวให้ดีๆนิดนึงนะคะน่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่บนหน้าได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาแต่งตากันดีกว่าแต่งตาสไตล์ญี่ปุ่นนะเนาะยูมันก็จะเบาๆนิดนึงนะคะมันจะไม่โวกเวกมากแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือนางชิมเมอร์หมดเลยจ้ะนางไม่มีสีแบบเนื้อด้านใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นมุมไปว่าเดี๋ยวมุมไปจะขอลงบรอนเซอร์เป็นเบสที่เปลือกตานิดนึงดีกว่าให้มันเหมือนชีวิตจริงที่เราทำหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมาในสายวาวทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงสำหรับหญิงไทยเราก็ใช้บรอนเซอร์ธรรมดานะคะลงเป็นเบสให้นิดนึงให้มันมีเงาแหละตามสไตล์เชฟที่เราชอบนะจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะมาใช้พาเลตตาอันนี้นะคะมุมไปจะใช้สีน้ำตาลกลางก่อนเลยติดมาเยอะเหมือนกันนะแต่ pay off สีไม่ได้เข้มอย่างที่เราเห็นติดแปรงขึ้นมาหรอกคุณผู้ชมเราใช้นิ้วมือกับสีทองนะคะเกลี่ยขึ้นมาเพิ่มไม่ค่อยประทับใจกับความอายแชโดว์เท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นนะเรามาลองสีที่เข้มที่สุดกันดูนะคะสีเข้มก็คือเห็นขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังถือว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสีบางๆแหละค่อนข้างเหมือนเขาเรียกว่าอะไรโปร่งแสงนิดนึงมีความชิมเมอร์นะคะแต่ว่าไม่ได้มีความทึบของสีเท่าไหร่ถ้าเปลือกตามีสีค่อนข้างเข้มนะคะบางคนมีเปลือกตาที่คล้ำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสีน่าจะไม่ได้ช่วยปิดความเข้มของเปลือกตาได้สักเท่าไหร่คือมองไปว่ากลางๆอ่ะไม่ได้ว้าวแต่ก็ไม่ได้แย่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดแต่งตาแล้วไม่อยากจะคิดเยอะเรื่องของการเกลี่ยเรื่องของการวางสีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่คิดว่าน่าจะใช้ได้ดีเดี๋ยวจะมาลองสีที่เป็นสีขาวอันนี้ที่เป็นไฮไลท์นะคะคือมุมไปว่ามูจิเนี่ยเขาอยากให้หญิงแต่งหน้าง่ายแหละหญิงก็คือจะได้ไม่ต้องคิดเยอะทำอะไรเยอะจริงๆมันก็ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะแต่คืออย่างเราไงเราก็ต้องการสีที่มันชัดๆนิดนึงอะใช้สีเข้มกับโคนขนตาล่างนะคะสีเข้มอันน้ำตาลเข้มอันเล็กๆอันเนี้ยได้อยู่นะคือก็น่าจะเป็นสีที่ชัดที่สุดแล้วล่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวซูมเข้ามาให้ดูใกล้ๆนะคะว่าอายแชโดว์เป็นยังไงก็คือเห
ห็นอยู่แต่ไม่ได้แบบจัดจ้านวาวซ่าเท่าอายแชโดว์ที่เราเคยชอบมูเมใช้ไปแล้วเมื่อกี้แล้วลืมกดอัดนะคะแต่ว่ายังเหลืออีกข้างนึงเดี๋ยวทำให้ดูได้นะคะอายไลเนอร์ของเขาที่มูเมหยิบมานะคะเป็นแบบลิควิดไลเนอร์นะคะสีบราวน์ซึ่งเขามีลักษณะเป็นผู้กันแบบนี้นะคะเขียนง่ายนะคะแล้วก็ความเป็นญี่ปุ่นอ่ะมันก็จะค่อนข้างคุณภาพดีนะในความรู้สึกของมูเมแล้วก็สีไม่เยิ้มนะคะคือหมายถึงว่าบางอันเนี่ยสีออกมาเยอะจนเกินไปมันทำให้เราควบคุมยากแต่อันนี้เนี่ยควบคุมได้ง่ายไม่มีปัญหานะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลค่อนข้างเข้มหลังๆมาเนี่ยมูเมใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลมากกว่าสีดำเพราะว่ามันทำให้หน้าดูไม่ดุมากนะคะเขียนตั้งแต่ประมาณตรงนี้ลากไปจนถึงหางเนาะแล้วก็ยกนิดนึงเพื่อให้ทุกอย่างมันดูยกขึ้นเฉียวขึ้นนะคะเขียนง่ายใช้ได้เลยถ้าพูดถึงความง่ายในการใช้เนี่ยถือว่าใช้ง่ายมากนะคะโอเคดัดขนตามาไว้แล้วประมาณขนาดนี้นะคะใจมีหวังมากเพราะว่ามาสคาร่าญี่ปุ่นกับโมเมเนี่ยมักจะถูกกันนะคะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่เขาไม่ได้เขียนว่าเขาเป็น waterproof mascara นะคะเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะทำให้ขนตาของดิฉันนั้นตั้งตรงอยู่ไหมหรือว่ามันจะทำให้ขนตาเราย้อยลงมาเราก็มาปัดนะคะลองกันไปโลดแปรงมีความเหมือนเป็นแปรงโค้งๆนิดนึงนะคะก็คือช้อนขนตาได้ดีแต่ขนตาลู่ลงแล้วจ้าขนตาจากที่ดัดเอาไว้ลู่เลยจ้าแม่ไม่สิไม่ทำแบบนี้สิยังไม่ทันไปถึงไหนนางก็หุบลงแล้วอะแม่นางไม่ตั้งขึ้นอะจอยใจมีหวังมากเลยกับมาสคาร่าเนี้ยตอนแรกอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามาสคาร่าญี่ปุ่นมันจะดีอยากให้เห็นว่าขนตามันลู่ลงอ่ะดูในนี้นะมันลู่ลงอ่ะเธอมันไม่งอนอ่ะแต่ก็ดำดีอ่ะถ้าพูดถึงให้เหลืออะไรอยู่บ้างก็เหลือความดำนะแต่ว่าไม่ได้งอนแล้วก็ไม่ได้ยาวไปกว่าขนตาที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถือว่ามาสคาร่าสำหรับโมเมไม่อินขนตาล่างพอได้อยู่ค่ะแต่ว่าขนตาบนก็คือแฟดอย่างนี้เลยนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่แบบเน้นในเรื่องของการอยากจะให้มันล้างง่ายๆเน้นขนตาให้มันเห็นว่ามีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่ได้แคร์เรื่องความงอนหรือความยาวอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ได้ดัดขนตาตัวเองเยอะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโอเคอยู่แล้วด้วยความที่มันเป็นเฟิล์มไทป์อะมันเป็นลักษณะเนื้อฟิล์มใช่ไหมคะมันจะล้างได้ง่ายจะด้วยน้ำอุ่นหรือว่าอะไรอย่างงี้นะคะเขาไม่ได้เขียนว่ามันเป็นกันน้ำวอเตอร์พรูฟอะไรไหมเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะสะเทือนน้ำสะเทือนบกอะไรไปเขียนคิ้วกันต่อนะคะได้ดินสอเขียนคิ้วมาเป็น eyebrow pencil นะคะสี natural brown ค่ะก็คือเท่าที่ลองสังเกตนะคะแล้วก็ลอง swatch เขาดูเนี่ยคือเป็นดินสอแบบแข็งๆเลยนะยังไม่ได้รู้สึกถึงความว่ามันแบบเหมือนแว็กซี่หรืออะไรเป็นพิเศษนะคะแล้วก็สีที่ได้มาเนี่ยสำหรับมุมใบจริงๆอาจจะรู้สึกว่ามันแดงไปสำหรับช่วงนี้ด้วยแต่ว่าสีอื่นๆมันไม่เข้าอะสีอื่นๆมันเทาไปเดี๋ยวเราคงต้องใช้มาสคาร่าคิ้วเข้าช่วยนะคะซึ่งมูจิไม่มีนะคะสีมันก็อาจจะออฟออฟนิดหน่อยนะคุณผู้ชมโปรดให้อภัยแต่จะว่าไปนางก็สีชัดอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้เข้มจนเกินไปแต่นี่สังเกตอะไรปะมาสคาร่าเลอะอ่ะปัดมาสักพักแล้วยังเลอะอยู่เลยอ่ะไงอ่ะแม่หางานให้เนาะคิ้วก็เฉยเฉยแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะมือใหม่หัดเขียนคิ้วนะคะน่าจะง่ายอยู่เพราะว่ามันลงสีได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ให้สีที่ชัดแต่ว่าไม่ได้เข้มจนเป็นคิ้วปื้นๆแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นดินสอที่มีแบบแว็กซ์หรือว่ามีอะไรอยู่เลยนะคะคือเป็นดินสอเปล่าๆเลยเดี๋ยวเราจะต้องใช้มาสคาร่าคิ้วในสีที่ใกล้เคียงกับสีผมของเรานะคะก็จะเลือกใช้เป็นดอลลี่วิงแล้วกันไหนๆวันนี้ก็ญี่ปุ่นกันมาขนาดนี้แล้วนะคะต้องปัดให้ขนคิ้วมันซอฟลงนิดนึงเรื่องมาสคาร่าคิ้วที่เป็นลักษณะสีเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะคือเขาก็จะมีความสามารถเพราะว่าสาวญี่ปุ่นเขาก็ทำสีผมกันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสีมาสคาร่ามันก็จะค่อนข้างหลากหลายอันนี้เราก็ออฟแบรนด์ไปนิดนึงแต่ว่าช่วยให้สีของคิ้วเรามันดูสมดุลกับผมเผิ่มอะไรต่างๆไปได้แต่มาสคาร่ายังเลอะอยู่เลยอะแม่ฉันไม่เข้าใจเขาโอเคเราต้องจบเรื่องมาสคาร่าของเราก่อนนะคะไม่อย่างนั้นดิฉันจะแบบไม่จบในเรื่องวันนี้นะคะเดี๋ยวมาปัดแก้มกันค่ะที่หยิบมานะคะก็จะมี2โทนก็คือโทนส้มกับโทนชมพูนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะไปในโทนส้มมากกว่าพิกอัพคุณคนนี้ขึ้นมาดูซิว่าเราจะได้อะไรจากเขาบ้างได้สีมาแต่ไม่เยอะมากเหมือนเดิมมือใหม่หัดแต่งได้ถ้า 2-3 รอบอ่ะจะได้สีขึ้นมาเยอะกว่าเดิมถ้ารอบเดียวก็จะเบาๆหน่อยนะคะ
เราปัดรวมกันหมดเลยนะคะทั้งอันที่เป็นสีทั้งที่เป็นไฮไลท์ทั้งที่เป็นอะไรอยู่ข้างๆเนาะเราขี้เกียจมานั่งคิดเป็นแบบขั้นๆอะเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเราก็เลยทำรวมกันไปเลยทีเดียวโอเคอยู่นะสีปัดแก้มสวยใช้ได้ค่ะขอเติมชมพูไปหน่อยละกันเพื่อความอยากรู้โอเคสีปัดแก้มสวยไม่ยากเกินไปแล้วก็ให้สีที่ชัดเจนประมาณหนึ่งเลยทีเดียวก็ดูหวานๆขึ้นมาแต่อะไรเอ่ยถ้าเกิดคุณทำพาเลตนะคะแล้วก็มีสิ่งที่เป็นลักษณะเนื้อครีมใกล้กับพาวเดอร์ก็คือพาวเดอร์มาตกที่ครีมหมดเลยจ้ะอันนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกลอสอะค่ะให้ดูนิดนึงนะคะสีที่เลือกมามี3สีด้วยกันแบบนี้นะคะจะเป็นกลอสสไตล์แบบญี่ปุ่นเรามาลองกันดูสิใดๆก็คือผสมทั้ง3สีเข้าด้วยกันเพราะว่ายังไม่เคยเล่นเลยกับทั้ง3สีนะคะพอผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ได้สีสไตล์แบบชมพูประมาณนึงแต่เราชอบสีแรกที่สุดอ่ะสีเนี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีความเป็นลิปสติกแต่เป็นลิปสติกแบบเนื้อวาวนะคะแต่ให้สีชัดเจนดีอยู่นะถ้าเกิดปากแห้งนะคะมันจะเน้นบริเวณที่เห็นว่าแห้งนิดนึงนะอาจจะมีความตกร่องนิดหน่อยอันนี้อาจจะเป็นความผิดของเราว่าเราไม่ได้บำรุงริมฝีปากให้ดีก่อนทานะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสีลิปออกมาก็เห็นชัดอยู่นะตอนแรกเรานึกว่ามันจะมีความแบบใสๆกลอสๆอย่างเดียวแต่ว่าพอทาลงไปแล้วก็ยังใช้ได้อยู่เอาล่ะเดี๋ยวขอไปเก็บรายละเอียดนะคะให้เหมาะสมสวยงามแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกันนะคะว่าเครื่องสำอางจากมูจิเนี่ยโมไม่ชอบอันไหนมีอะไรที่คิดว่าโอเคและอะไรที่คิดว่าเฉยๆข้ามไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันในช่วงท้ายค่ะจากที่ลองผลิตภัณฑ์มูจิทั้งหมดไปนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยโมไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของมูจิในกลุ่มของเมคอัพเนี่ยมีคอนเซ็ปที่ไม่ต่างจากความเป็นแบรนด์มูจินะคะนั่นก็คือเน้นความมินิมอลความใช้ง่ายความไม่โฉ่งฉางไม่เอะอะนะคะคือเรียบง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะทุกผลิตภัณฑ์เลยทำออกมาให้ใช้ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปบวกกับอุปกรณ์อะไรเยอะแยะอย่างที่เห็นว่ามูไม่ลงเนี่ยทั้งหมดถ้าไม่นับแปรงแต่งตาที่อาจจะเป็นคนชอบแปรงแต่งตาหลายอันหน่อยนะคะก็คือใช้แปรงปัดแป้งแปรงปัดแก้มและเอาจริงๆถ้าเกิดแปรงตาเป็นคนขี้เกียจก็คือไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะสามารถใช้นิ้วมือในการหลงก็ได้ก็คือมีความมินิมอลตามสไตล์ของความเป็นมูจินั่นเองนะคะตัวที่ชอบนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของแป้งต่างๆของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแป้งเองตัวอายแชโดว์ตัวบลัชนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้เหมาะกับคนที่เน้นในเรื่องของการแต่งหน้าแน่นนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบแบบใสๆๆแต่ง everyday เบาๆเนี่ยมุมไม่คิดว่ามันใช้ง่ายนะคะแล้วมันก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะแล้วก็เนื้อดีเนื้อมีความโปร่งแสงหน่อยคือสีไม่เข้มจนเกินไปมือใหม่ที่หัดใช้อายแชโดว์หัดใช้ปัดแก้มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นน้องๆ นักศึกษาหรือว่าวัยรุ่นหรือคนทำงานที่ปกติแล้วไม่ได้ชอบแต่งหน้ามากขนาดนั้นแต่ต้องมาเริ่มแต่งหน้าเนี่ยมุมไม่ว่าน่าจะถูกกับเครื่องสำอางของมูจิได้ไม่ยากตัวที่เป็นกึ่งลิปสติกกึ่งกลอสอันนี้นะคะมุมไม่ว่าก็ให้สีที่สวยทีเดียวแต่ว่ามีข้อบ่งใช้ที่มุมไม่เองอาจจะทำพลาดก็คือตอนต้นคลิปเนี่ยมุมไม่ได้ทาลิปมันเอาไว้ก่อนเพื่อบำรุงปากตัวเองก็คือ1 2 3มาทาเขาเลยเนี่ยเขาก็อาจจะมีความไปเน้นความแห้งได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมุมไม่ว่าลิปสติกหลายตัวก็เป็นเพราะฉะนั้นไม่น่าจะใช่ปัญหาของตัวลิปสติกของมูจิอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นที่ตัวเราเป็นฝีมือของเราก็ได้นะคะแต่เรื่องของสีที่มุมไม่ลิสต์ให้นะคะว่าสีอะไรเป็นสีอะไรบ้างเนี่ยชอบทุกอันเลยนะคะสีค่อนข้างจะสวยเลยถูกใจมุมไม่เลยทีเดียวอายไลเนอร์นะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าเท่าที่สังเกตแล้วเนี่ยไม่ได้กันน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะล้างง่ายคือผลิตภัณฑ์ของมูจิมุมไม่คิดว่าเขาน่าจะทำมาให้ทำความสะอาดได้ง่ายนะคะไม่ได้เป็นการสะเทินน้ำสะเทินบกอะไรเพราะฉะนั้นตัวไลเนอร์เนี่ยชอบตรงที่ว่ามันเขียนง่ายแล้วเนื้อสีมันก็ชัดแล้วมันก็แมทมันไม่เป็นแบบอายไลเนอร์สีวาวๆเราไม่ชอบเงาบนอายไลเนอร์ของเราเราชอบให้มันทึบไปเลยนะคะแปรงเขียนง่ายดีสีชัดดีสีสวยดีแต่ว่าเรื่องกันน้ำเนี่ยมุมเมย์คิดว่าคงไม่น่าจะมีคุณสมบัติอันนั้นแต่ก็เดี๋ยวจะลองอยู่กับเขาไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างมาสคาร่าไม่โอเคไม่ชอบเพราะว่าขนตาลู่ลงนะคะซึ่งเสียใจนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ปัดแบบ
ผลโค้งขนคิ้วอะไรก็ว่าไปนะคะในอนาคตส่วนในกลุ่มของเบสที่เป็นลิควิดเนี่ยมุมไว้ว่าเนื้อดีใช้ได้ไม่ได้มีการปกปิดที่เยอะมากนะคะคงคอนเซปต์ของเขาที่เขาอยากจะให้มินิมอลแล้วก็แต่งง่ายๆปัญหาอย่างเดียวที่อาจจะเจอก็คือเรื่องของสีที่มันไม่ได้มีตัวเลือกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีอาจจะมีความแมทช์ไม่แมทช์อันนี้ก็ต้องไปลองดูที่มูจิกันดูก็แล้วกันนะคะอื่นๆก็ไม่มีอะไรชอบความมินิมอลของเขาชอบกันที่เขาสามารถให้เราสร้างซิสเต็มพาเลตของเราได้ด้วยตัวเองนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพกอะไรเยอะเนาะประมาณนี้สำหรับเครื่องสำอางมูจินะคะที่หลังจากที่ไปมูจิมาแล้วหลายๆคนก็ถามมาว่าพี่เป็นยังไงลองแล้วแฮปปี้ไหมชอบไหมอะไรยังไงดองไว้สักพักหนึ่งกว่าจะได้มีโอกาสมาลองแล้วก็ทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันขออภัยในความล่าช้าด้วยนะคะช่วงที่ผ่านมามันมีคลิปต่อเนื่องกันค่อนข้างเยอะนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากจะไปลองนะคะก็ไปกันที่มูจิได้นะคะอย่างที่มุมไปบอกว่าสาขาที่มุมไปช้อปปิ้งด้วยตัวเองไม่ได้รับการสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือมูจิที่เป็นแฟลกชิพที่เซ็นทรัลชิดลมนะก็ไปลองดูกันมีเอาหงอาหารมีของใช้อะไรต่างๆสนุกมากมายนะคะก็ถ้าเกิดใครเป็นแฟนของมูจิก็คงจะเอนจอยคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องของมุมไปด้วยกันละกันวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาหน้าแบบมินิมอลนี้ออกไปทำธุรกรรมอะไรต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ